สวัสดีครับพบกับช่องหนอนบอนไซอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาปลูกต้นหนามพรมนะครับหนามพรมที่จะเอามาทําเป็นบอนไซนะครับก็ต้นนี้เป็นหนามพรมที่ผมปลูกไปประมาณเดือนนึงแล้วนะครับเดือนกว่าๆตอนนี้ก็ติดไม้ก็เริ่มแทงยอดออกมาได้ชุดใหญ่แล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมีต้นหนามพรมอีกต้นนึงนะครับเป็นต้นที่ผมเพิ่งซื้อมาวันนี้เพิ่งส่งมาถึงบ้านนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูวิธีการปลูกนะครับว่าผมจะปลูกต้นหนามพรมของต้นใหม่เนี่ยยังไงครับครับผมนี่ก็เป็นกล่องต้นไม้นะครับที่ส่งมาในนี้มีต้นหนามพรมอยู่เดี๋ยวผมจะเริ่มแกะนะครับว่าต้นมันจะเป็นแบบไหนทุกคนมาดูด้วยกันเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับก็เพิ่งแกะมาตอนนี้สดๆร้อนๆเลยโอ้ต่อใหญ่มากครับโอ้นี่เป็นไม้ก็เริ่มติดแล้วนะครับก็แทงยอดออกมาแล้วยอดสมบูรณ์เลยทีเดียวผมขอเช็คต้นไม้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับว่าผมจะปลูกเขาในลักษณะไหนเหมือนมีโพรงตรงนี้ครับเราต้องเอาดินออกเดี๋ยวผมขอตัดกระดาษตรงนี้ออกก่อนทำงานได้ง่ายๆน้ำพรมต้นนี้ผมจะปลูกด้วยเครื่องปลูกที่เป็นไอนินซีวัตถุนะครับก็ผมเคยปลูกต้นหนึ่งแล้วรู้สึกตอนนั้นผมปลูกด้วยดินแล้วก็กาบมะพร้าวคือแล้วก็ตอนนั้นใส่กระถางใบเล็กด้วยคือต้นไม้ผมสังเกตว่าต้นที่มีหนามเนี่ยต้นไม้ที่มีหนามผมปลูกมันจะไม่ค่อยชอบความชื้นเท่าไหร่ครับคือตอนนั้นปลูกหนามผมเนี่ยด้วยดินแล้วก็กาบมะพร้าวปรากฏว่าไม้อยู่ไปสักพักแล้วเกิดอาการใบเหี่ยวแล้วก็ตายน่าจะเป็นเพราะว่าระบบรากที่เขาได้รับความชื้นมากเกินไปครับตอนนั้นผมก็ลดน้ำมันเยอะด้วยมันก็เลยตายเนาะแต่ต้นที่ก่อนหน้านั้นที่ผมให้ดูผมเปลี่ยนวิธีการปลูกมาใช้เครื่องปลูกที่เป็นอินทรีย์แล้วก็ควบคุมการให้น้ำมันไม่ให้มันชื้นเกินไปนะครับก็ปรากฏว่าก็ติดแล้วก็ดูต้นไม้แข็งแรงดีนะครับเดี๋ยวต้นนี้ผมก็จะใช้วิธีเดียวกันปลูกครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะแกะตุ้มดินตรงนี้ออกก่อนเพื่อที่จะเอาดินเขาที่ติดตุ้มมาเนี่ยออกนิดนึงปกติต้นไม้ที่ผมซื้อมาใหม่แล้วมันแทงยอดแบบนี้แล้วผมจะไม่ค่อยเอาดินออกเยอะนะครับเพราะว่าผมจะไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับรากของเขาเพราะว่าตอนนี้ต้นไม้กำลังเริ่มเข้าสู่กระบวนการสร้างระบบรากนะครับก็เดี๋ยวถ้าไปยุ่งกับมันมากเกินไปเดี๋ยวมันช็อกได้ครับแต่ตรงนี้ยังไงก็ต้องแกะออกครับเพราะว่าถ้าไม่แกะเนี่ยมันต้นไม้มันรากมันเจริญเติบโตไม่ได้แน่นอนเหมือนตุ้มดินจะไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่มันเหมือนจะมีรอยร้าวตรงนี้กลัวมันแตกต้องทำระวังนะฮะเช็คดูก่อนว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างจะต้องเอาดินออกตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้เขาเกิดความชื้นในลำต้นนะฮะเดี๋ยวจะพิษลาหรือเน่าได้ต้องเอาออกก่อนรากตรงนี้ผมจะไม่เอาจะตัดทิ้ง
ถ้าไม่เอาดินออกจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาเรารดน้ำไปน้ำมันเข้ามาในเนี่ยแล้วมันก็จะมาขังบริเวณเนี้ยทำให้มันไม้มันชื้นแล้วก็ไม้เนื้อไม้ตรงนี้ก็จะเสียไปนะครับเอาดินตรงบริเวณนี้ค่อยๆออกนะครับก็เดี๋ยวถ้าเช็คดูว่าเขาจะมีรากฝอยติดมาบ้างหรือเปล่าก็เนี่ยดินเหนียวคือไม่มีรากอะไรติดมาคือเราก็ไม่เป็นไรครับก็นี่เขาเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยตรงโคนดินบริเวณตุ้มด้านนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีรากเดี๋ยวผมว่ามันอาจจะเอาออกได้รู้สึกมันเนี่ยฮะมันโคนตรงเนี้ยไม่ติดรากเลยตอนแรกกะจะไม่เอาดินออกเยอะนะครับแต่พอดูๆไปแล้วคือการเก็บไว้เนี่ยอาจจะส่งผลเสียซะมากกว่าผมจะเอาออกเลยแล้วกันนะฮะโอ้ถ้าไม่เปิดดูตรงนี้ก็จะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีรอยเสียหายเนี่ยตรงเนี้ยต้องเก็บแผลเนี่ยฮะรากอย่างเงี้ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าปล่อยไว้ต้องเก็บให้แผลเขาเรียบก็ตอนนี้ผมเอาดินออกเยอะมากครับตรวจพบว่ามีรอยเสียหายจากการขุดค่อนข้างที่เยอะอะอย่างเช่นตรงนี้เหมือนรอยเลื่อยที่คนขุดเขาเลื่อยแล้วน่าจะกะไม่ถูกอะแล้วเลื่อยขาดไปตรงนี้เลื่อยเนี่ยมีรอยเลื่อยเข้ามาตรงนี้โอ้โหเก็บอาจจะยากเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเขามีขนาดใหญ่มากคือในอนาคตเนี่ยอาจจะส่งผลเสียได้เพราะว่าน้ำเขาจะเข้าไปขังแล้วก็เนื้อไม้เขาจะอาจจะเน่าได้ก็จะดีนะที่เปิดเจอก่อนแต่ขอให้มันรอดแล้วกันเนี่ยฮะส่วนนี้แต่ในโซนนี้เขายังพอมีรากฝอยติดมาอยู่บ้างอาจจะฉีกขาดบ้างเดี๋ยวผมต้องเก็บรากเส้นเล็กๆเนี่ยเส้นไหนที่มันไม่โอเคต้องเก็บทิ้งเดี๋ยวดินโซนนี้ผมจะเอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันเหมือนจะมีรากติดอยู่ครับ
เป็นช่วงข้างล่างเขาก็พอมีรากติดมาเดี๋ยวมันก็จะพวกนี้ก็พอใช้ได้ไม่ต้องเก็บอีกนี่เป็นกระถางที่ผมเตรียมไว้นะครับจะเอาเขาปลูกลงในนี้ก็ก้นกระถางเนี่ยผมจะใส่แค่วัสดุปลูกที่เป็นอนินทรีย์วัตถุนะครับก็เพื่อที่ให้เขาระบายน้ำได้ดีแล้วก็ไม่เก็บความชื้นมากจนเกินไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะยกลงปลูกเลยแล้วกันรัดรากเข้าด้วยนะครับก็การปลูกไม้ตอใหญ่จะถ้ารัดรากเขาไว้ก็จะดีฮะทำให้เขาไม่ขยับเนี่ยนะครับนั่นโอเคครับเดี๋ยวผมจะเติมเครื่องปลูกเวลาเราเติมเครื่องปลูกนะครับก็เป็นไปได้เราพยายามจะถ้าปลูกไม้ปลูกใหม่เนี่ยพยายามอย่าให้มันล้นขอบกระถางนะครับก็เวลารดน้ำมันจะได้ไม่หินพวกเนี้ยมันจะได้ไม่กระเด็นนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการปลูกต้นหนาพรมผมก็ปลูกด้วยวัสดุที่เป็นอนินทรีย์ทั้งหมดเลยนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาปุ๋ยมะพร้าวโรยที่ฝากระถางเพื่อให้เขารักษาความชื้นนะครับก็ผมจะไม่โรยหนาจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอมความชื้นมากเกินไปครับก็ใส่บ้างนิดหน่อยสำหรับการรดน้ำครั้งแรกหลังจากปลูกนะครับก็ผมจะรดให้เขาชุ่มมากกว่าที่เรารดน้ำต้นไม้ปกตินะครับโดยเฉพาะต้นที่ปลูกด้วยวัสดุที่เป็นอนินทรีย์นะครับก็รดให้น้ำเขาเข้าไปในเครื่องปลูกให้ครบทุกให้ชุ่มชื้นครบทุกพื้นที่ของกระถางนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องหนอนบอนไซนะครับขอบคุณครับ